ละครสั้น FC เรื่องลูกติดตอนที่14มาแล้วจ้าตามไปดูกันเลยเฮ้ยเลิกร้องไห้เสียใจได้แล้วนะผู้ชายแบบนั้นมันไม่สมควรที่จะอยู่ในหัวสมองและอยู่ในหัวใจของเราเอามันทิ้งไปเลยจ้ะนี่เห็นไหมทุกคนก็มีความสุขกันจะตายเฮ้ยอย่าเศร้าเลยนะก็แค่ผู้ชายคนเดียวยิ้มยิ้มสิจ้าแต่ว่าหนูรักเขานี่ค่ะพี่หนูรักเขามากเอ้ยรักเขาล่ะรักหนูหรือเปล่าดูสินะเฮ้ยช่างมันเถอะหน้าลืมเรื่องแบบนี้ไปก่อนแล้วเรามาเต้นกันดีกว่าเต้นให้ลืมเธอเข้าใจมั้ยฮะเฮ้ยกินเข้าไปเลยนั่นแหละกินเข้าไปเยอะมันจะได้ทำให้เราลืมความเจ็บปวดเข้าใจมั้ยเฮ้ยจริงๆเลยผู้ชายแบบนี้มาเป็นแฟนน้องฉันได้ยังไงเนี่ยใช่รักมากก็เจ็บมากผู้ชายห่วยๆอย่างนี้เราก็ต้องเลิกใช่ไหมคะพี่ใช้คำนั้นไม่ได้สิก็เขาทิ้งหนูไปแล้วนี่นาเฮ้ยคนอย่างนี้มีหน้าเจอกันเลยคนแบบแน่มีหน้าเลยจริงๆมาช้าตลอดเลยนะนายเนี่ยเฮ้ยมาดื่มกันดีกว่าวันนี้ใครเมาก่อนคนนั้นเลี้ยงก็แล้วกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นฉันขอกินก่อนก็แล้วกันแน่สนใจโต๊ะข้างๆหรอหล่อนมาสองคนท่าทางจะเมาปิ้นกันแล้วล่ะนาเสียงดังโวยวายสงสัยจะอกหักดื่มเข้าไปซ่าดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปเลยอ่ะนั่นแหละถูกต้องอ่ะโยกโยกโยกถูกต้องจ้าเฮ้ยเราทั้งคู่เนี่ยดูไปแล้วก็น่าจะเป็นพี่น้องที่แบบข้านตามกันออกมาเลยนะดูสิสไตล์เดียวกันเลยอะเฮ้ยเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยน้องสาวฉันเฮ้ยนั่นหน้าตาคุ้นๆใครนะเดี๋ยวขอบึ่งก่อนเซท่านประธานนี่เองมาเต้นด้วยกันสิคะท่านประธานเธอมาทำอะไรที่นี่นะฮะจะมาทำอะไรได้ล่ะคะก็มากินเหล้าแล้วก็มาเต้นไงคะมาสิคะมาเต้นกันมองหน้าทำไมเนี่ยอะไรกันเนี่ยจะอุ้มฉันไปไหนคะเนี่ยพี่คะพี่ช่วยด้วยดูท่านประธานสิคะพี่กลับบ้านได้แล้วทั้งคู่เลยหยุดเต้นแล้วกลับบ้านค่ะ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 ขอต่ออีกสัก 3-4 ท่าแล้วกันนะคะแหมกำลังมันอยู่เลยล่ะค่ะท่านประธานก็ผมบอกให้กลับบ้านก็คือกลับบ้านหวังว่าจะจำทางกลับบ้านได้นะพูดแบบนี้ฉันสั่งเมาทันทีแล้วนั่นเนี่ยว่าแต่ท่านประธานกับนางแป้งเขาเป็นอะไรกันเนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยจะบ้าตายตรงนั้นแหละค่ะคุณพอจะทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกินเหล้าเมาขนาดนี้คือว่าอกหักนะคะท่านประธานวันนี้ฉันไปงานแต่งเพื่อนเจ้าเบ่าดันเป็นแฟนของน้องแป้งนะคะฉันก็เลยแบบพาไปยอมใจนะคะไม่ฟังต่อแล้วหรอคะเนี่ยหรือว่าท่านประธานจะชอบเธอนะฮึก็ดีน่าสงสารจังเลยเจอผู้ชายแย่ๆต่อจากนี้ก็ขอให้เจอผู้ชายดีๆก็แล้วกันอกหักอย่างนั้นน่ะเหรอถูกทิ้ง
ฮ้ายเช้าแล้วเหรอเนี่ยเมื่อคืนเมาหนักไปหน่อยว่าแต่เรากลับมายังไงนั้นเนี่ยพี่เปิ้ลพากลับหรอก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วนี่พี่เปิ้ลไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยปวดหัวจังเลยหาอะไรกินก่อนดีกว่าเฮ้ยอะไรกันนะท่านประธานหรอกเหรอเนี่ยฉันคงเมาหนักไปหน่อยเห็นภาพท่านประธานแต่เช้าเลยเฮ้ยของจริงเหรอเนี่ยมาทำไมแต่เช้าคะคุณจำอะไรไม่ได้เลยล่ะสิเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนน่ะอยู่ดีๆภาพก็ตัดไปเลยค่ะตัดไปเลยค่ะแบบจำอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่กลับบ้านถูกพาฉันมาทำไมที่นี่คะเนี่ยฉันรู้เรื่องของเธอหมดแล้วไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะเข้าใจไหมแหมมันก็ต้องเสียใจบ้างเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะฉันก็คนเหมือนกันนะคะจากวันนี้ไปฉันจะดูแลเธอเองคำนั้นของท่านประธานวันนั้นฉันก็ยังไม่รู้ว่าท่านประธานหมายถึงอะไรจนกระทั่งตอนนี้แหมแต่งตัวสวยชนะน้องสาวฉันไปไหนแล้วจะเนี่ยฮะไปกับท่านประธานอีกแล้วใช่ไหมดีใจด้วยก็แล้วกันดีจงดีใจอะไรกันคะพี่ก็แค่ดูไปอย่างนั้นละคะพี่แหมไม่มีอะไรสักหน่อยสายตาพี่แล้วเนี่ยดูพี่ว่ามันมีอะไรแน่นอนมีเชื่ออยู่แล้วท่านประธานอ่ะชอบเธอแน่ๆไม่แน่นะวันนี้อาจจะสารภาพรักกับเธอก็ได้จริงสิถ้ามีข่าวดีบอกพี่ด้วยนะเข้าใจไหมโอ้โหไหนบอกไม่มีอะไรกันแต่งตัวเหมือนกันขนาดนี้เฮ้ยไปเถอะจ้าโชคดีนะแป้งหวังว่าเธอจะมีความสุขกับท่านประธานฝากด้วยกันแล้วกันนะคะท่านประธานว้าวใจตรงกันเลยนะคะเนี่ยใส่เสื้อสีขาวไปเถอะค่ะไปหลังจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ฉันก็คุยกับท่านประธานเกือบจะ3เดือนแล้วท่านประธานเป็นคนดีมากๆเลยเอาใจฉันทุกอย่างพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปนู่นไปนี่แต่ว่าเราสองคนอยู่ในสถานะอะไรกันนะไม่ใช่แฟนไม่ใช่เจ้านายลูกน้องฉันก็อยากจะถามตรงๆเหมือนกันว่าคิดยังไงกับฉันแต่ก็ช่างเถอะอยู่แบบนี้ฉันก็สบายใจดีโอ้โหสวยจังเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันมาที่นี่ขอบคุณนะคะอะไรกันคะเนี่ยแต่งงานกับผมนะจู่ๆท่านประธานก็ขอแต่งงานโดยที่เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเซอร์ไพรส์มากฉันจะต้องตอบยังไงดีล่ะก็เซเยสไปเลยสิค่ะท่านประธานขอบคุณนะคะที่รักฉันขอโทษนะที่ไม่ได้บอกฉันอยากจะบอกเธอทีเดียวคือวันนี้ฉันรักเธอฉันอยากจะแต่งงานกับเธออยากจะสร้างครอบครัวกับเธอมีลูกให้เต็มบ้านดีไหมล่ะแล้วที่นี่ที่ไหนคะเนี่ยอนาคตอาจจะเป็นเรือนหอของเราก็ไ
แต่ว่าฉันดูไว้หลายที่เหมือนกันพาเธอมาดูก่อนถ้าชอบก็หลังนั้นแหละจริงสิวันมะรืนไปดูชุดแต่งงานกันนะทำไมเร็วจังเลยคะเนี่ยจะแต่งจริงๆเหรอคะใช่ฉันอยากจะแต่งงานกับเธอจริงๆแต่งวันนี้ได้ฉันก็จะแต่งเข้าใจไหมฉันรักเธอมากๆรักตั้งแต่แรกเจอแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะแต่งงานกับเธอให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องบ้านเธอก็ดูหลายๆที่ก็แล้วกันชอบที่ไหนก็บอกฉันเป็นอะไรไปซะแหมหน้าตาแบบนี้อย่าบอกนะถูกขอแต่งงานจริงหรือเปล่าฮะ จริงเหรอจริงสิถูกขอแต่งงานเหรอเนี่ยเดาเล่นๆดันถูกเสียได้เฮ้ยดีจังใช่ค่ะดีจังฉันจะได้เป็นเจ้าสาวจริงๆแล้วโอ้โหท่านประธานเนี่ยใจร้อนชะมัดเลยขอปุ๊บก็จะแต่งปั๊บเลยเหรอว่าแต่วันนี้ท่านประธานไม่มาด้วยเหรอฮะลองชุดเจ้าสาวน่ะเพิ่งโทรมาบอกว่าติดประชุมนะคะพี่ให้เราลองกันไปก่อนเลยเฮ้ยงานคงยุ่งนะคะพักเนี้ยไหนจะงานแต่งอีกนี่ค่ะพี่ร้านนี้มาดูกันแล้วรอบนึงโชคดีมากๆเลยนะที่เธอจะได้แต่งงานกับท่านประธานท่านประธานเป็นคนดีมากๆเลยฉันเชียร์สุดฤทธิ์เลยปะลองชุดให้พี่ดูหน่อยว่าจะสวยหรือเปล่าโอ้โหมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะพอเห็นแล้วก็อยากแต่งงานขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยเฮ้ยไอ้แว่นของฉันไม่รู้เมื่อไหร่จะมาขอนะเนี่ยช่างเถอะปะค่ะเดี๋ยวหนูจะมาลองให้ดูนะคะเฮ้ยทำไมวันนี้รู้สึกร้อนจังเป็นอะไรหรือเปล่านะเนี่ยเดินไหวหรือเปล่าหนักเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตาซีดๆไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ชุดนี้พี่ว่าสวยไหมเฮ้ยทำไมฉันเหมือนจะเป็นลมเลยพี่คะหนูเหมือนจะเป็นลมเลยค่ะพี่ชุดอึดอัดมากเลยค่ะหรอสงสัยจะแน่นไปน่ะเฮ้ยหน้าซีดใหญ่แล้วป่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปโรงพยาบาลไปเปลี่ยนชุดเฮ้ยอย่าเพิ่งป่วยตอนนี้นะกำลังจะเป็นเจ้าสาวนั่นน่ะสิคะตั้งนานก็ไม่เป็นจะมาป่วยอะไรตอนนี้เนี่ยไปเถอะค่ะไปโรงพยาบาลกันไม่ไหวแล้วหลังจากผลตรวจออกมาคุณท้องได้3เดือนกว่าแล้วครับยินดีด้วยนะครับคุณกำลังจะเป็นแม่คนครับยินดีด้วยท้องเหรอคะหมอฮะท้องได้ไงเนี่ยเอ้ยจริงสิคนกำลังจะแต่งงานท้องก็ไม่แปลกเนี่ยโอ้โหท่านประธานคะไวไฟเหมือนกันนะเนี่ยฉันท้องหรอคะหมอหมอตรวจดีหรือเปล่าคะฉันจะท้องได้ยังไงหรือว่าขอบคุณนะคะหมอไปเถอะค่ะพี่ไปเถอะเป็นอะไรไปต้องดีใจสิท้องเป็นเรื่องปกตินะสมัยเนี้ยเขาก็ท้องก่อนแต่งกันทั้งนั้นแหละว่าแต่ทำไมต้องร้องไห้ขนาดนั้นด้วยล่ะฮะมีเรื่องอะไรบอกพี่ได้นะฉันไม่ได้ท้องกับท่านประธานค่ะพี่เด็กในท้องไม่ใช่ลูกท่านประธานค่ะเป็นลูกของแฟนเก่าฉันเองฉันจะทำยังไงดีค่ะพี่ฉันจะทำยังไงดีเฮ้ยตายโหงอะไรกันเนี่ยจะบ้าตายเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยกำลังจะได้เป็นเจ้าสาวแท้ๆจ
้าสาวพันล้านหมื่นล้านฮ้อยทำยังไงดีจะบอกท่านประธานก็ไม่ได้หรือว่าจะเอาเด็กออกฮะโอ้ยไม่ดีบาปกรรมอีกโอ้ยทำยังไงดีโอ้ยเอาเด็กออกไม่ได้หรอกค่ะพี่ลูกก็คือลูกของฉันฉันจะบอกกับท่านประธานตรงๆว่าฉันท้องแบบนี้เธอก็ไม่ได้แต่งงานนะสิเฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันอย่าเครียดนะเฮ้ยป่ะเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าเรื่องอนาคตค่อยคิดก็แล้วกันป่ะๆๆๆอย่าเสียใจนะ